อีกเรื่องหนึ่งครับชมฮะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคนที่อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้เช่านะฮะสินค้าราคาสูงยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าหรือบางทีเนี่ยคือเห็นเหมือนกันนะฮะในโลกโซเชียลเนี่ยมีการให้เช่ารถยนต์ยุโรปอะไรอย่างนี้นะฮะแต่นี้เราพุ่งเป้าไปที่กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วกันนะฮะผลปรากฏว่านี่ครับชมฮะมีผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้ประกอบการกระเป๋าเพียบไปเลยนะเป็นแบรนด์ยี่ห้อดังทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพยายามที่จะยกหอบกระเป๋าเนี่ยที่ว่ามีชื่อมาแต่ทีนี้เราเป็นสื่อสาธารณะเลยไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยให้ดูได้อย่างนี้นะแต่ประเด็นคือว่ามีคนเนี่ยที่ว่ามาขอเช่ากระเป๋าและไม่ยอมมาคืนครับเสียหายนี้เป็นหลักแสนบาทเลยติดตามจากคุณปณิสาเกินแก้วพาภูนะครับสัญญาเช่าสินค้าแบรนด์เนมเพราะมีการแนบรูปบัตรประชาชนตัวจริงเทียบกับหน้าของผู้เช่าเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันสินค้าหายที่ผู้เสียหายบอกว่าปฏิบัติมาตั้งแต่เปิดบริษัททำธุรกิจรับซื้อขายและเป็นผู้ให้บริการเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมมือ2มานานกว่า2ปีผ่านช่องทาง Instagram ไม่เคยมีปัญหาแต่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกค้าหญิงรายหนึ่งทำทีมาเช่ากระเป๋าสะพายข้างยี่ห้อ Chanel รุ่น Classic Caviar SHW S10 ราคากระเป๋า 339,500 บาทอ้างจะใช้ออกงานโดยขอเช่าเพียง1วันในราคา 3,000 บาทใช้หลักฐานเป็นรูปถ่ายลูกค้าคู่กับบัตรประชาชนตัวจริงและทำสัญญาเช่าสินค้าแบรนด์เนมโดยให้ Messenger นำไปให้เซ็นพร้อมส่งของก็คือเราแจ้ง Messenger อะค่ะที่เราจะใช้ Messenger ที่เราใช้อยู่ประจำก็คือว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนตามบัตรประชาชนคือเราจะไม่ให้เซ็นสัญญาและไม่ให้รับกระเป๋าค่ะตามเงื่อนไขลูกค้าต้องคืนกระเป๋าภายใน24ชั่วโมงพอถึงกำหนดไม่ยอมส่งของคืนแต่กลับผัดผ่อนขอเลื่อนวันสุดท้ายติดต่อไม่ได้จึงเข้าแจ้งความที่สน.พหลโยธินในข้อหายักยอกทรัพย์เบื้องต้นตำรวจได้มีการออกหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งแต่ยังไม่มีการตอบรับเหมือนผัดไปเรื่อยๆค่ะจนติดต่อไม่ได้ในที่สุดเราตัดสินใจแจ้งความใช่ค่ะมันล่วงเลยมาสักพักนึงเราก็เลยไปแจ้งความดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วต่อมาในเดือนสิงหาคมมีลูกค้าอีก2คนทำทีมาติดต่อขอเช่าแบรนด์เนมอีก2ใบต่างมีพฤติการคล้ายกันคืออ้างว่าจะคืนตามวันที่ตกลงไว้แต่พอถึงเวลาต้องคืนกลับผัดวันและหายเงียบเช่นเดียวกับรายแรกเธอจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นขบวนการหลอกเช่าแล้วนำกระเป๋าไปขายหรือจำนำต่อเพราะกระเป๋าแบรนด์เนมบางยี่ห้อไม่จำเป็นต้องมีอะไรใบรับรองหรือใบเสร็จจากการสอบถามร้านที่เปิดเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมลักษณะเดียวกันปรากฏว่ามีบุคคลที่มีพฤติการเดียวกันมาขอเช่าแล้วไม่คืนฟันคิดว่าน่าจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าแบบเป็นขบวนการเพื่อหลอกเช่าก็ว่าได้ค่ะเป็นพฤติกรรมคล้ายๆกันทั้งหมดมา เริ่มจากเช่าราคาที่ถูกก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปสินค้าที่มีราคามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกับพอได้ของที่มีราคาสูงไปก็ไม่คืนเราเบื้องต้นผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจพหลโยธินขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุตามชื่อในบัตรประชาชนไปแล้ว2ครั้งแต่จดหมายถูกตีกลับซึ่งทางตำรวจจะมีการสรุปสำนวนส่งอัยการเพื่อขอออกหมายจับต่อไปผู้ชมครับคุณปณิสาเกื่อนแก้วพาภูเนี่ยเขาได้เบาะแสเป็นรูปภาพนะซึ่งชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะก่อนเข้ารายการเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยตกลงแล้วใช้เป็นผู้ก่อเหตุตัวจริงไหมหรือว่าเป็นบัญชีม้ากันแน่ฮะพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาและคุยกับผู้เสียหายเขายืนยันว่าเป็นตัวจริงฮะเดี๋ยวเราค่อยๆคุณไปแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่มีการนำเสนอผ่านทีวีแบบนี้นะครับค่ะเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราต้องมาชำแหละเขาว่าเอ๊ะการใช้ของจริงของปลอมเป็นอย่างไรและขบวนการขั้นตอนการหลอกลวงนี้เป็นแบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้มีคนนั้นถูกหลอกเพิ่มเติมนะคะท่านแรกที่จะมาให้ความรู้ในรายการค่ะคุณสุภานัทจรูญพรภักดีท่านเป็นนายกสมาคมแบรนด์เนมมือ2ค่ะท่านที่2นะคะคุณชันชัยพงษาชำนาญกิจค่ะอุปนายกคนที่1สมาคมแบรนด์เนมมือ2เช่นกันค่ะและอัยการณรงค์ศิริสรรยังคงอยู่ช่วยเหลือกันต่อนะคะ
อีกหนึ่งเวทีค่ะต้องบอกเวทีนี้เป็นเวทีของผู้เสียหายวันนี้เขาเดินทางมาค่ะจากจังหวัดปทุมธานีคุณสราพรดำรงรัฐการค่ะเป็นผู้เสียหายจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านที่สองนะคะคุณมิวผู้เสียหายจากจังหวัดปทุมธานีค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณจัญญาภูมิโสภาผู้เสียหายจังหวัดนนทบุรีสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยทางผู้เสียหายก่อนแล้วกันต้องเล่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้เหมือนในสกู๊ปที่เรารายงานไปว่าผู้เสียหายเองเขาเปิดร้านหรือว่าเปิดบ้านเปิดทางออนไลน์ค่ะว่าให้คนนั้นมาเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมปรากฏว่าถูกเชิดหนีคุณสราพรคะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคือได้ยินข่าวเบื้องต้นว่าเรามีการตรวจสอบแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพออย่างนั้นล่ะใช่ค่ะก็คือเราทำขั้นตอนที่ค่อนข้างคิดว่าจะน่าจะรัดกุมพอสมควรนะคะแต่ก็ยังโดนในที่สุดอะค่ะไหนลองเล่าขั้นตอนโดยสังเกตนิดนึงได้ไหมคะว่าเราใช้วิธีอะไรที่เราสามารถคัดกรองคนที่มาคัดกระเป๋าเราได้ส่วนหนึ่งแล้วก็คือเราจะมีการขอหลักฐานส่วนตัวของผู้เช่านะคะมีบัตรประชาชนรูปถ่ายคู่บัตรประชาชนค่ะแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาต่างๆอะค่ะเพื่อยืนยันว่าคนที่มาเช่าเนี่ยเป็นมีตัวตนจริงๆเป็นคนเดียวกันนะคะครับซึ่งรูปภาพของเขาที่ถ่ายมากับบัตรประชาชนมันก็คือตรงกันฮะเดี๋ยวถามคุณมิวนิดนึงฮะรูปแบบธุรกิจเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ชมที่เข้ามาใหม่เขาคงอยากจะทราบเหมือนกันว่าตกลงแล้วเราเคยได้ยินว่าถ้าเกิดขายของออนไลน์แต่นี่คือว่าให้เช่ากระเป๋าทางออนไลน์ต้องยังไงฮะหมายถึงว่าคนที่เขาอยากจะเอากระเป๋าไปโชว์ตามงานหรือว่ายังไงฮะเขาถึงมาเช่าเนี่ยใช่ค่ะก็จะมีลูกค้าที่ต้องการนำต้องการออกงานนะคะไปโชว์ตามงานหรืออาจจะแบบว่าเปลี่ยนกระเป๋าอะค่ะเพื่อให้เข้ากับชุดในวันที่จะออกงานในวันนั้นนะคะแล้วหากระเป๋าไม่ทันประมาณนี้ค่ะเราเปิดธุรกิจนี้แน่นอนเราต้องรู้แหละว่ามันมีความเสี่ยงแน่นอนเพราะมูลค่าสินค้าที่เรามาให้เนี่ยมันเยอะพอสมควรถ้าหากเป็นรถนะคุณผู้ชมนะยังติด GPS เอาไว้ที่รถได้ค่ะใครเช่ารถรู้เลยว่ารถอยู่ที่ไหนแต่กระเป๋าแบรนด์เนมมันติด GPS ไม่ได้อย่างที่บอกไปมีวิธีการป้องกันแล้วเคสนี้มันไปพลาดตรงจุดไหนคือว่าปกติแล้วอะค่ะเราจะให้ลูกค้าค่ะจ่ายมัดจำถ้าเป็นลูกค้าใหม่อะค่ะแต่ซึ่งคนที่เช่าของเราอะค่ะที่เอาของเราไปอะค่ะเราไม่คืนเป็นลูกค้าที่ซื้อไอ้ที่เช่ากันประจำอยู่แล้วทำให้เราแบบว่าเชื่อแล้วอะค่ะว่าเราสนิทใจกับเขาแล้วเราก็เลยไม่ได้เก็บมัดจำค่ะโอ้แล้วมีสัญญาไหมครับมีสัญญาค่ะชัดเจนก็คือได้ทั้งตัวที่ว่ามีเขาถ่ายภาพบัตรประชาชนคู่กับใบหน้าของเขาใช่ค่ะรู้สึกว่าทางด้านของคุณสราพรเนี่ยให้ข้อมูลมาว่ายืนยันว่าคนที่มาเช่ากระเป๋าเรานั้นคือเป็นคนจริงๆไม่ได้แอบอ้างเป็นภาพของอื่นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราตรวจสอบได้ยังไงครับว่าเขาเป็นคนจริงๆที่เขาได้มีการส่งภาพมันยืนยันยังไงครับว่าเป็นคนนั้นเวลาเราส่งกระเป๋าใช่ไหมคะในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะใช้ Messenger ประจำของร้านก็คือ Messenger จะช่วยตรวจสอบยืนยันเราจะไม่ให้กระเป๋าถ้าคนที่มารับอะค่ะไม่ใช่คนในเอกสารที่ส่งมาให้เราค่ะ Messenger ก็จะมีการถ่ายรูปผู้รับมาส่งมาให้ทางร้านเพื่อยืนยันอีกรอบนึงว่าใช่คนนี้หรือเปล่าอ๋อก็มาเทียบกันใช่ค่ะ Messenger หมายถึงว่าคนที่ส่งสินค้าใช่กระเป๋ามือ2ตรงนั้นไปให้กับคนรับแล้วเขาก็ถ่ายภาพมาแล้วก็ส่งมาให้เราทาง LINE แล้วมาดูว่าตรงกันไหมใช่ค่ะพอเห็นว่าตรงกันก็ถึงจะให้กระเป๋าไปใช่ค่ ะ, คะต้องบอกว่าคัดกรองหลายขั้นตอนปรากฏว่าของคุณสราพรคุณมิวเนี่ยคือร้านเดียวกันอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเรามีอีกท่านหนึ่งคุณจัญญาอันนี้อยู่ร้านที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าถูกหลอกเหมือนกันถูกมีการมาเช่ากระเป๋าไปและก็ไม่เอากระเป๋าเมื่อคืนโป๊ะเชะคือผู้ก่อเหตุคนคนเดียวกันอีกคุณจัญญาลองเล่าเคสตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเริ่มต้นโดยการที่เราเปิดร้านเช่าใหม่ๆเลยค่ะแล้วเคสนี้เป็นลูกค้าเจ้าแรกเลยก็โดนมิจฉาชีพเลยค่ะแล้วทีเนี้ย เขาก็มากัน3คนค่ะแล้ว2คนแรกค่ะเราติดตามกระเป๋าคืนได้แล้วเขาก็ใช้วลีเดียวกันที่เราเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมถึงจะไปทะเลเหมือนกันแล้วก็ส่งในละแวกใกล้กันนะคะซึ่งทั้ง3ใบเนี่ยเราได้ส่งไปแล้วค่ะเราก็เลยเอ๊ะมันเหมือนกันเราก็ถามว่าเพื่อนแนะนำมาเหรอคะเขาก็บอกใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกแปลกใจแล้วก็ให้เพื่อนของเราอะค่ะที่มีความมีคอนเนคชันว่าเฮ้ยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมครับเขาก็เลยไปถามในกลุ่มก็เลยพบว่าทางร้านนี้โดนเหมือนกันแล้วก็อ้าวไม่ได้แล้วครับตอนนั้นเราก็เลยรู้ตัวแล้วว่าเป็นมิจฉาชีพเราก็เลยไปที่สน.เลยค่ะของคุณจัญญาเนี่ยผู้ก่อเหตุคือขึ้นต้นด้วยสสลาหรือเปล่าฮะอ๋อกไก่ค่ะกไก่แล้วอีกคนนึงแล้วก็ของทางด้านของคุณมิวเนี่ยขึ้นต้นด้วยสสลามั้ยฮะก็หรือว่ากไก่เหมือนกันที่2
ราะว่าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยที่แบ็คลิสต์เซลเลอร์ครับผมปรากฏว่าตามภาพที่ว่าคุณปณิสาให้มาเนี่ยคือถูกประกาศรวมเหมือนกันแต่ว่าคนละล้านต้องบอกนี่ฮะผู้ก่อเหตุมีหลายกลุ่มเลยนะนี่คือว่า2ล้านละแต่ว่าไปเห็นที่แบ็คลิสต์อีกล้านนึงแต่ขึ้นต้นด้วยสสลาวิธีการก็เหมือนกันเลยนะที่บอกว่าต้องมีการถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพมาแล้วส่วนคนนี้มีการเปลี่ยนชื่อของคุณจัญญาคือว่าเป็นคนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ใช่ค่ะเราก็ยืนยันตัวตนหญิงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะมีรูปค่ะมีรูปมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีบุ๊กแบงค์มีทะเบียนบ้านค่ะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บ Messenger ถ่ายรูปมาค่ะคนรับก็คือหน้าตาเหมือนกันกับในบัตรประชาชนแล้วก็เหมือนกันกับในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะคือก็มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันนะฮะคุณจัญญา3ใบนี่มูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ได้คะถ้า3ใบนะคะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ400,000 บาทค่ะไม่ใช่น้อยๆคือเขาหวังเจาะจงเลยมาที่ร้านเราโดยตรงเพราะฉะนั้นรายการของเราพยายามจะหาทางออกจะหาทางออกยังไงดีให้ประชาชนนั้นรู้เท่าทันเราต้องเลยเชิญท่านนี้มาค่ะคุณสุพนัทท่านนายกสมาคมแบรนด์เนมมือ2ตอนแรกที่เราติดต่อไปเห็นบอกแว่วๆว่าเจอปัญหาแบบนี้มาบ่อยมากมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการแบรนด์เนมคะเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้สินค้าแบรนด์เนมมือ2เป็นแบบดังมากเลยในประเทศไทยแล้วไม่ใช่ประเทศเดียวต่างประเทศด้วยเพราะเราจะเห็นว่าสินค้าแบรนด์เนมมือ2ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสินค้าลักชัวรี่แบรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพราะว่าราคาสินค้ามือ1ที่มันขึ้นตลอดทำให้สินค้ามือ2ราคามันขยับขึ้นตามค่ะแล้วมันก็เลยมีราคาอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างที่คนชอบจะหาซื้อสินค้ามาเล่นทำกำไรกันแล้วนี้ในการขายสินค้ามันก็มีหลายรูปแบบอย่างรูปแบบของการขายสินค้าแบรนด์เนมมือ1มือ2ที่มีในตลาดเกรย์มาร์เก็ตแล้วกันนะคะตลาดข้างนอกก็ยังมีสินค้าเรื่องให้เช่าด้วยในมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบเหมือนกันค่ะทุกวงการเหมือนกันครับแล้วท่านนายกสุพนันท์ฮะแล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถช่วยผู้เสียหายได้ยังไงบ้างครับอย่างน้อยเบื้องต้นหากว่าคนที่เขาจะไปซื้อสินค้าก็ไม่อยากจะไปซื้อสินค้าที่เรียกได้ว่าเนี่ยถูกวิธีการแบบนี้มาเนี่ยฮะช่อชนมาอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้ปลอดภัยครับถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือ1ให้กระเดินเข้าไปที่ช็อปเลยช็อปเมืองไทยเลยหรือไปซื้อสินค้าต่างประเทศเข้ามาก็เข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าต้องการซื้อสินค้ามือ2จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องดูร้านที่น่าเชื่อถือได้แล้วร้านที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสียดราม่าเช็คแล้วเช็คอีกเลยว่าเขาค้าขายจริงจังแล้วก็สินค้าเป็นของแท้ให้ออกใบรับประกันมาเลยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาค่ะคุณชันชัยค่ะสมมุติว่ากระเป๋า 4-5 ใบของผู้เสียหายต่างๆเนี่ยแน่นอนเจ้าของเขาจำของเขาได้ดิฉันก็ไม่เคยใช้ก็เลยแต่รู้ว่ามีนัมเบอร์เขาจะบอกว่ารู้เลยว่านี่คือกระเป๋าของพวกเขาแบบนี้มันไม่สามารถติดตามหาได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถนะครับติดตามก็ลองดูในพวกสื่อโซเชียลที่เขาลงขายนะครับแล้วก็พวกกระเป๋าแต่ละใบนะครับมันจะมีเลขนัมเบอร์ซีรีส์นัมเบอร์ของกระเป๋าแต่ตัวบางชาแนลเนี่ยก็จะมีการ์ดครับแล้วก็จะมีตัวซีรีส์นัมเบอร์แต่ตอนนี้ชาแนลได้เปลี่ยนใหม่เป็นชิปก็จะมีซีรีส์นัมเบอร์เหมือนกันมันสามารถติดตามได้เราอาจจะประกาศตามหาตามสื่อโซเชียลของเขายังมีเคสประมาณ3ปีที่แล้วก็เป็นร้านเช่ากระเป๋าเหมือนกันก็มาปรึกษาทางสมาคมเขาก็หายหลาย10ใบเขาก็ประกาศตามหาเขามีรูปพรรณสันฐานมีแสดงตัวตนว่าตัวเขาเนี่ยมีหลักฐานในการซื้อกระเป๋าใบนี้มาเขาก็มีเลขนัมเบอร์เขาก็ประกาศเอาเลขนัมเบอร์กับกระเป๋าเนี่ยประกาศแล้วประสานมาทางสมาคมครับแล้วให้ตามหาทางสมาคมก็ประกาศว่ากระเป๋าพวกนี้นะถ้ามีเข้ามานะอย่ารับซื้อเพราะมันเสี่ยงจากการที่จะโดนข้อหารับของโจรค่ะครับผมถึงขั้นว่าเราต้องรู้วิธีการในการจำหน่ายของแบรนด์เนมเลยหรือเปล่าครับว่าจะทำยังไงให้ปลอดภัยในเมื่อตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเห็นชัดๆละ2ที่และกระบอกที่ผมเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งที่เป็น3ที่นะจะทำยังไงให้วางมาตรการให้มันปลอดภัยดีฮะการที่คนจะไปซื้อจะขายไงครับผมคราวนี้ต้องย้อนไปเบื้องต้นไปกับไปทางร้านค้าก่อนค่ะอย่างที่น้องเขาบอกว่าการปล่อยกระเป๋าเช่าเนี่ยของทางคุณเนี่ยรัดกุมหรือยังรัดกุมหรือยังในการที่จะปล่อยเช่า1เนี่ยคุณมีหลักฐานมีหน้าที่การงานไหมในการถามมีบัตรพนักงานไหมอย่างเงี้ยเขาขอแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวเนี่ยแล้วเขาเลือกกระเป๋าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ขายง่ายมากสามารถเอากระเป๋าไปอย่างน้องที่ทำมาใหม่ที่กี้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยตัวเขาให้อุปกรณ์ไปด้วยให้ตัวกระเป๋าไปด้วยพร้อมขายเลยอย่างนี้อุปกรณ์ไปด้วยหมายความว่าก็มีพวกถุงกระดาษถุงผ้าครบเซ็ตทุกอย่างมีรายละเอียดก็เป็นกระเป๋าหลุยปั๊บทั้งใบกล่องเกิ่งให้เขาไปเลยเขาก็เอาไปขายได้ทันทีแต่อีกร้านนึงให้แต่ตัวกระเป๋าโอเคอย่างนี้ดีผมเคยเจอบางร้านเนี่ย
ขาถึงขั้นติดสติกเกอร์ตรงในตัวกระเป๋าเลยว่ากระเป๋าใบนี้เป็นมีร้านค้านี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้ามไม่มีสิทธิ์ในการขายหรือเอาไปจำนำพอร้านค้าเปิดเจอปั๊บรีบเอากระเป๋าคืนเลยเพราะว่าถามผมแนะนำว่าต้องรีบคืนนะครับถ้าไม่รีบคืนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโดนข้อหารับของโจรครับครับเพราะคุณมันแสดงเจตนาว่าเขาแสดงกรรมสิทธิ์ของตัวกระเป๋าแล้วครับนั่นคือวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากไปถึงปลายทางแล้วมีการรับซื้อกันจริงๆแล้วอัยการคะข้อหารับซื้อของโจรมันเป็นแบบไหนที่ฉันขออนุญาตแยกเป็น2ประเภทละกันประเภทแรกก็คือไปซื้อต่อมาโดยที่ฉันไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยขโมยมากับประเภทที่2รู้ทั้งรู้ว่าเขาขโมยมาแต่ก็ซื้อความผิดมันแตกต่างกันไหมคะครับถ้ามองถึงรับของโจรเนี่ยนะครับคนที่ซื้อต้องรู้ะนะครับรู้รับไว้ด้วยประการใดๆนะครับซื้อขายจำหน่ายนะครับหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งของรู้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดฐานยักยอกลักทรัพย์ช่อโกงพวกนี้ครับเราต้องรู้ด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ทางท่านถามเนี่ยก็คือในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยก็ไม่ผิดนะรับของโจร นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีทำไมรู้ไม่รู้ได้ยังไงก็คือหนึ่งคนซื้อปกติต้องมีใบเสร็จเหมือนที่ท่านนายกบอกอ่ะแม้จะซื้อมือสองท่านก็ต้องเอาใบเสร็จรับเงินจากร้านที่ท่านซื้อมือสองมาใช่ครับนะครับพอหลังจากนั้นเมื่อท่านเอาไปดำเนินการไปขายต่อคนที่จะซื้อต่อเนี่ยก็ต้องถามว่าท่านซื้อมือหนึ่งหรือมือสองมาใช่ครับนะครับแล้วก็ท่านมีหลักฐานเป็นของท่านหรือเปล่าที่จะมาขายผมหรือจะให้เช่าอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเปิดให้เช่าเนี่ยเขาก็ต้องมีหลักฐานเป็นของเขาก็ถึงให้เช่านะครับหรือมีความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาออกร่วมร้านกับเขาไว้ให้เช่าด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักฐานเป็นทอดอยู่แต่ถ้าเกิดวันนั้นวันหลังเราไปซื้อของคุณขายของคุณมีหลักฐานไหมไม่มีก็เหมือนรถไม่มีทะเบียนอ่ะขายแต่รถแต่ไม่มีสมุดทะเบียนนะครับมันก็กลายเป็นว่าสงสัยแล้วอันนี้ก็เหมือนที่ท่านอุปนายกบอกอย่าไปซื้ออย่างนี้มันอันตรายกับการที่ว่าคุณก็เนี่ยเขาถามเวลาตำรวจถามบอกว่าแล้วตอนไปซื้อเข้ามาคุณขอรับบัตรไม่ได้ขอแล้วคุณเขามีเอกสารไหมไม่ได้ถามไอ้อย่างนี้คุณก็รู้หรือว่าได้จะรู้ไหมนะครับอย่างเงี้ยมันจะเข้าขายได้แล้วกว่าจะไปหลุดได้ก็ต้องไปสู้คดีซึ่งมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มนะฮะนะครับเดี๋ยวเราดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยนะฮะทางทีมงานติดต่อไปที่พันตำรวจโทพิพัฒน์ภูลสันนะครับท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสน.พหลโยธินครับสวัสดีครับท่านสารวัตรครับสวัสดีครับผมครับท่านครับความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ตอนนี้คือได้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ออกหมายเรียกไปครบ2ครั้งแล้วคือล่าสุดเมื่อที่14ก็ได้ออกมาเรียกครั้งที่2ไปครับแล้วก็มีป้าเป็นคนรับก็ยังไม่มีการแสดงตัวหรือติดต่อเข้ามาหรือมาพบพนักงานสวนตามหมายเรียกนะครับครับก็ลำดับต่อไปก็ครับอยากทราบว่าคนที่ก่อเหตุนะฮะหากว่ามีการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเขาทำเขาเรียกเป็นบัญชีม้าหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ก่อเหตุตัวจริงฮะท่านฮะคือเคสนี้เป็นการที่เขาติดต่อกับทางแอดมินนะครับทางบริษัทโดยตรงแล้วก็นัดหมายให้ทางบริษัทส่งกระเป๋ามาที่อยู่ที่เขาแจ้งให้ทราบครับซึ่งอยู่ที่เขตของสน.พหลโยธินนะครับก็คือเป็นตัวเขาเองที่รับกระเป๋าโดยตรงเลยครับค่ะท่านคะตอนนี้มีการออกหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งหมายความว่าครั้งต่อไปจะต้องมีการออกหมายจับผู้ต้องหาคนนี้แล้วใช่หรือไม่คะถูกต้องครับเบื้องต้นมีการตรวจสอบแล้วทำเป็นขบวนการหรือว่าทำเพียงแค่คนเดียวคะท่านคะเบื้องต้นคือตอนนี้เป็นคนเดียวนะครับก็คือการติดต่อด้วยแล้วก็การรับของก็เป็นคนเดียวกันครับครับแล้วคนที่มีการออกหมายเรียกไปนี่คือขึ้นต้นด้วยกอไก่หรือเปล่าครับหรือว่าขึ้นต้นด้วยสอสลาครับท่านครับใช่ครับกอไก่ใช่ไหมฮะกอไก่ครับมีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความคนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่นี่เยอะไหมฮะที่ผมรับไว้มีท่านเดียวนะครับมีท่านเดียวค่ะท่านพอจะบอกได้ไหมคะว่าหลังจากนี้ขั้นตอนการออกหมายจับจะรวดเร็วได้มากน้อยขนาดไหนคะท่านคะเพราะตอนนี้ผู้ชายเองก็ร้อนใจเพราะมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงค่ะครับผมก็ตอนนี้เหลือสรุปสำนวนเสนอขอศาลออกหมายจับก็จะไม่เกินภายในอาทิตย์หน้าครับผมโอ้ไม่เกินอาทิตย์หน้าจะมีจำนวนเยอะมากครับท่านครับแล้วอย่างนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาเป็นอะไรฮะจักยอกทรัพย์หรือว่ามีอื่นๆด้วยครับเป็นยักยอกทรัพย์ครับโทษหนักไหมครับยักยอกทรัพย์เนี่ยฮะไม่เกิน3ปีครับท่านสารวัตรครับครับผมยักยอกทรัพย์นี่โทษหนักไหมครับท่านครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ60,000 บาทท่านคะถ้าหากดูจากขบวนการขั้นตอนการติดตามกระเป๋าสามารถทำได้ยากง่ายขนาดไหนคะท่านคะเนื่องด้วยทางผู้ต้องหาติดต่อมาผ่านทางแอดมินนะครับผ่านทางไลน์แล้วก็ได้ทางร้านก็จะส่งมาให้ผู้ต้องหาเลยแล้วก็ค
คือไม่มีข้อมูลอื่นนอกจากนี้ครับครับก็คือการติดตามก็ออกหมายเรียกแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับครับหากมีการออกหมายจับแล้วใช้เวลานานไหมครับในการเข้าไปควบคุมตัวครับท่านครับอันนี้ต้องแล้วแต่ฝ่ายสืบสวนครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านสารวัตรนะฮะรวมถึงตำรวจนายอื่นด้วยฮะแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นแบบนี้นะฮะขอบคุณท่านสารวัตรมากฮะคุยกับผู้เสียหายหน่อยฮะท่านสารวัตรบอกอย่างนี้แล้วความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกพอใจฮะพอใจไหมคุณจัญญาค่ะพอใจอยู่ใช่ไหมฮะค่ะเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจก็จริงๆก็อยากเห็นแบบโซลูชันที่ชัดเจนเรื่องของการติดตามกระเป๋าด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ร้อนใจในตรงนี้เหมือนกันตอนนี้ยังเปิดให้มีการบริการเช่าอยู่ไหมคะไม่ค่ะปิดไปก่อนเลยค่ะทั้งสองท่านร้านนี้ยังเปิดอยู่ไหมคะเปิดค่ะแต่ว่าค่อนข้างเข้มงวดมากกว่าปกติค่ะต้องระมัดระวังตัวมากกว่าเดิมถามคุณทางท่านนายกสมาคมหน่อยคุณสุพนัทเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณชันชัยได้บอกไปแล้วว่าวิธีการอาจจะมีการสแตมป์อยู่ข้างในกระเป๋าว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของลิขสิทธิ์ร้านไหนแต่ว่าทุกร้านที่เราเชิญมานั่งคุยในการเช่ากระเป๋าทำสัญญากันหมดเลยค่ะหยิบสัญญามาฉบับนึงเซ็นชื่อเลยใครคือเจ้าของและใครคือผู้เช่าทำแบบนี้ยังถือว่าเพียงพออยู่ไหมคะหรือว่าขั้นตอนนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไหมคะจริงๆแล้วเบื้องต้นแบบนี้ใช้ได้แต่แนะนำให้มากกว่านั้นแล้วก็รัดกุมกว่านั้นเลยก็คือว่าเดิมทีแล้วธุรกิจเช่ากระเป๋าแรกๆเลยเนี่ยช่วงที่คนทำแรกๆเลยเขาใช้วิธีการรูดบัตรนะคะให้ครอบคลุมกับวงเงินของกระเป๋า อย่างเช่นกระเป๋าชาแนลมูลค่า 200,000 บาทให้เช่าวันละ 2,000 บาทเราได้รายได้จากค่าเช่าวันละ 2,000 นะคะแต่ว่ารูดบัตรให้อยู่ใน 200,000 เลยค่ะถ้าคุณไม่มาคืนเก็บมาเลย 200,000 บาทในวงเงินบัตรเครดิตครับค่ะแต่ถ้าคุณเอามาคืนก็วอยออกไป 200,000 บาทแล้วจ่ายค่าเช่ากระเป๋ามาครับแบบนี้ปลอดภัยเลยค่ะโอ้บัตรประชาชนใบเดียวเลยค่ะแล้วเมื่อเกิดการเช่าแล้วเสียหายขึ้นมาก็คิดกันไปค่ะว่าเสียหายแล้วทางร้านกับผู้เช่าจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันยังไงครับแล้วก็ทำสัญญากันให้ชัดเจนเอาไปกี่วันอะไรยังไงบ้างอันนี้ช่วยได้ดีมากเลยนะคะในธุรกิจเช่ากระเป๋าขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านอุปนายกครับเพราะว่าพอผมเข้ามาในที่แบ็คดิสเซลเลอร์เนี่ยนะผู้ก่อเหตุที่ขึ้นต้นด้วยสอสลาเนี่ยเขาส่งรูปถ่ายคู่มีการถ่ายภาพที่ว่าถือกระเป๋านาฬิกาใส่แบบว่าแบรนด์เนมนะฮะมีแบบว่าเกี่ยวกับเอกสารในการเปลี่ยนชื่อแล้วก็บัญชีธนาคารก็ชื่อก็ตรงกันแบบนี้มันน่าเชื่อเหลือเกินนะฮะสัญญาอะไรเรียบร้อยด้วยฮะขอฮะความรู้ครับในการที่จะทั้งให้เช่าหรือว่าคนที่จะไปซื้อต่ออีกเพิ่มเติมไปยังไงดีฮะท่านนะผมว่าหลักขอรับแค่นี้ยังไม่เพียงพอนะครับโอ้ยไม่พอต้องตรวจเครดิตพูโรไปเลยครับเหมือนขนาดเพราะกระเป๋านี่บางทีเรือนแสนเรือนหลายหลายหมื่นขนาดเราไปขอบัตรเครดิตนะครับเราจะต้องโดนเช็คเครดิตพูโรเลยครับถ้าจริงๆเนี่ยขอให้เขาเซ็นสัญญาทำหนังสือมอบอำนาจไปในการตรวจเช็คเลยเพราะเราจะได้รัดกุมปลอดภัยแล้วก็ตรวจเซิร์ชชื่อในทาง Google ในทางแบ็คลิสต์แต่ทางนั้นตาจะให้รัดกุมอีกทีนึงผมเลยครับว่าในสัญญาระบุเลยว่ายินดีให้ติดGPRS ในกระเป๋าผมแนะนำให้เขาไปเพราะในนี้ GPRS นี้ไม่ได้ตัวใหญ่โตเลยนะครับเหมือนเช่ารถเนี่ยเขามีติดตั้ง 4-5 ตัวแผ่นเล็กๆใช่ครับเป็นแผ่นบางๆก็มีผมเมื่อกี้แนะนำทางผู้เสียหายไปหลายว่าควรจะมีแล้วก็ในสัญญาระบุเลยครับว่ายินยอมให้ติดมีติด GPRS ในตัวกระเป๋าคราวนี้เลยรู้เลยนะจะรู้ตำแหน่งของกระเป๋าว่าไปอยู่ร้านไหนคือดีมากนี่ครับอันนี้ผมคิดไอเดียไว้ทางเขาเพราะเผื่อเขาจะได้ว่าธุรกิจแบรนด์ไอการเช่าเนี่ยมันทำได้แต่ต้องรัดกุมอย่างที่ท่านนายกเรียนบอกว่าต้องมีการรูดประกันนะครับแล้วก็ตรวจเช็คประวัติคนเช่าให้ดีว่าหนึ่งเขามีหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าครับแล้วก็เหมือนการปล่อยเครดิตดีๆนี่เลยครับนี่เราต้องทำกันถึงขนาดนี้แล้วเหรอคะใช่แล้วก็กระเป๋าเนี่ยสมควรให้แต่ตัวกระเป๋าค่ะเพราะเขาไม่ต้องเอาอุปกรณ์แล้วก็เก็บการ์ดเอาไว้ให้แสดงว่าร้านค้าเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วตัวกระเป๋าเนี่ยให้เขาแต่ตัวเปล่าๆไปเพราะเขาไม่ใช้เขาไม่ได้ไปขายถูกไหมถือว่าเป็นความรู้ให้กับเจ้าของธุรกิจนี้ที่มีการปล่อยเช่ากระเป๋าถามอัยการเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงคือเบื้องต้นอย่างที่ฉันบอกไปสัญญาก็ทำแล้วแต่ว่าทางท่านนายกเองก็ยังบอกว่ามันอาจจะไม่เพียงพอคราวนี้มาดูเรื่องของบัตรประชาชนเหมือนกันที่ทางร้านก็พยายามจะทำมันเพียงพอหรือไม่ท่านคะในการที่บอกว่าเอาบัตรประชาชนมาแนบหน้าแล้วถ้าหากบัตรประชาชนที่มาแนบหน้าเขาเป็นของปลอมอีกแล้วท่านคะมีความผิดเพิ่มเติมด้วยไหมคะครับถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารปลอมก็จะเป็นความผิดการปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมนะครับถ้าเขาอ้างอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็ขอเติมนิดนึงว่าเบื้องต้นพอเขาจดชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็
ใส่มือถือมานะครับลองแอบหน่อยก็ได้ครับ Google หรือว่าเป็น Facebook ใส่เข้าไปนิดนึงนะครับมันจะบอกว่าคนนี้หลอกนะครับขึ้นมาหลอกขายกล้องหลอกขายนู่นขายนี่นะครับอย่างน้อยหรือวูคอร์นะครับที่เราใส่เบอร์เข้าไปหน่อยหรือพันทิปหรืออะไรตัวเตี้ยใส่เข้าไปเลยครับเช็คหน่อยแอบมาหลังร้านก็ใส่เช็คนิดนึงในเบื้องต้นนะครับเหมือนที่เราเคยทดลองทำกันนะเราอยู่ในรายการนี้เพราะงั้นก็เช็คทุกทางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมาหลายรูปแบบพร้อมไม่ทันจริงๆนะครับกับต่อมาผมเตือนนิดนึงขอช่วยเหลือนิดนึงในกรณีนางสาวกอไก่นะครับที่มีผู้เสียหายอยู่2สน.ก็คือพหลโยธินกับปากเกร็ดอยากให้ทั้ง2สน.นะครับหมายถึงว่าผู้เสียหายทั้ง2คนเนี่ยช่วยให้คัดถ่ายเอกสารให้กับสน.ของแต่ละคน อย่างพหลโยธินก็ควรที่จะขอคัดถ่ายของความสวนไปแจ้งประจำวันไปส่งให้ปากเกร็ดด้วยแล้วก็ปากเกร็ดก็มาส่งให้กับพหลโยธินต่างฝ่ายต่างเป็นพยานให้กันและกันให้เห็นพฤติกรรมของเขาว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ศาลจะได้พิจารณาถึงพฤติการและความร้ายแรงอย่างการกระทำกรณีนี้ครับแล้วก็ฝากบอกผู้ต้องหาด้วยนะครับถ้าเจออย่างนี้ท่านทิ้งหลักฐานไว้เยอะเลยทั้งรูปทั้งบัตรแล้วก็บ้านนะครับที่ทางนี้ไปส่งนะครับเดี๋ยวพอออกหมายจับเนี่ยก็ไปถึงบ้านท่านแน่ถ้าทำได้ตอนนี้นะครับถ้าอยากจะขอร้องพนักงานสอบสวนทั้งสองสน.ด้วยถ้าคนที่ชี้บอกว่าไปส่งที่บ้านหลังเนี้ยและมีบ้านตามที่ท่านส่งหมายเนี่ยช่วยไปค้นในบ้านหน่อยก็ดีว่าของยังอยู่ในบ้านหรือเปล่าเพราะจริงๆพนักงานสืบสวนเนี่ยสามารถเข้าค้นได้ขอหมายสารและขอค้นนะครับดังนั้นแต่เราออกรายการไปแล้วไม่รู้เขาไปยักย้ายถ่ายเทไว้ก่อนนะแต่ว่าจริงๆเข้าค้นได้นะครับเรารู้ว่าบ้านหลังนี้นะครับมีเหตุเนี่ยก็ขอหมายค้นเพื่อไปขอค้นเพื่อพบสิ่งของที่ครอบครองอยู่ได้มาจากการกระทำความผิดก็ช่วยผู้เสียหายอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีของผู้เสียหายทั้งสองคนก็ต้องอาจจะต้องช่วยกันเป็นพยานแล้วก็สลับกันในละสองสำนวนนะครับแล้วก็ใครที่ยังเจอลักษณะอย่างนี้ก็รีบมาแจ้งความนะเพราะยักยอกเนี่ยมันอายุความ3เดือนนับแต่วันรู้เรื่องเลยรู้ตัวถ้าช้าไปเรารู้แล้วยังเฉยอยู่มันก็ขาดอายุความดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลือจากท่านนายกและก็ท่านบรรณยักษ์คนที่หนึ่งเลยฮะสามท่านนี้เนี่ยเสียขวัญแล้วฮะทำธุรกิจอยู่ดีๆเนี่ยฮะโอ้โหเสียหายเป็นแสนเลยแนวทางช่วยเหลือฮะท่านนายกครับจะช่วยพวกเขายังไงดีฮะเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วยังไงพี่เอฟก็ประกาศตามหากระเป๋าให้ครับก็จะติดตามก็ประเด็นก็คืออยากได้กระเป๋าคืนใช่ไหมคือเราก็จะพยายามตามหาให้ก็ให้เขาส่งหลักฐานมาทางอินบ็อกซ์ทางสมาคมแบรนด์เนม2ที่เคยทำทุกเคสแล้วทำรูปภาพทำซีรีส์นัมเบอร์แล้วก็จำนวนกระเป๋าตำหนิรูปพรรณสันฐานของตัวกระเป๋าส่งมาทางสมาคมเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2-300 ล้านค้าก็จะกระจายข้อมูลไปทุกร้านค้าว่าอย่ารับซื้อกระเป๋าใช่ค่ะรุ่นนี้ซีรีส์นี้นัมเบอร์นี้สีนี้หากเจอร้านไหนร้านหนึ่งที่ให้ความร่วมมือติดต่อกลับมาเราก็จะประสานแล้วก็จะช่วยไก่เกี่ยให้ว่าให้คุยกันว่ากระเป๋าควรจะทำยังไงจะคืนหรือจะชดใช้กันยังไงและใครเป็นคนที่เอามาขายหรือจำนำกับทางร้านค้าในเครือสมาคมครับผมเดี๋ยวให้ท่านอัยการทิ้งท้ายสักนิดนึงคือประเด็นเนี่ยคงจริง2เคสจะถือว่าเป็น2เคสแต่มา3คนเขาเจอกันพอดีว่าเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันแต่ยังเชื่อว่าผู้ต้องหาคนนี้อาจจะไปหลอกลวงร้านลักษณะแบบนี้อีกมากมายแต่เพียงแค่ยังไม่เป็นข่าวอัยการคะจากคดีข้อหายักยอกทรัพย์มันสามารถเชื่อมโยงเป็นช่อโกงประชาชนได้เลยมั้ยคะไม่ได้ครับเป็นคนละส่วนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยเข้ามาเช่านะครับเขามาเช่านะครับเว้นแต่นะครับจากพฤติกรรมที่คุณแป้งบอกเนี่ยนะครับถ้าคนคนเดียวหลายครั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าข่ายได้เหมือนกันก็คือไม่ได้มีเจตนามาเช่าทรัพย์ตั้งแต่ต้นการมาขอทำสัญญาเช่าทรัพย์นั้นเป็นกลอุบายในการช่อโกงก็มีส่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะยักยอกหรือช่อโกงหากพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องไปขึ้นศาลเนี่ยนะครับหากศาลเห็นว่าสองข้อหานี้มันข้อเท็จจริงมันแตกต่างกันศาลมีอำนาจตัดลงโทษได้เลยไม่ต้องยกฟ้องนะครับตรงนี้แต่โดยความเป็นอัยการหรือตำรวจเองก็พยายามจะฟ้องให้มันตรงข้อหาที่สุดนะครับเพราะยักยอกตรงนี้มันเข้าตรงเพราะมันมีสัญญาเช่าอยู่นะครับนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็ฝากเตือนผู้ต้องหาแล้วล่ะตอนนี้ก็คือท่านอยู่ลำบากแล้วนะครับจากวันนี้ไปถ้าเกิดพนักงานสอบสวนออกหมายจับนะครับแล้วก็มีการประกาศสืบจับเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ใช้หรอกกระเป๋านี้แล้วยิ่งสมาคมประกาศด้วยแล้วยิ่งตอนนี้ท่านมีโอกาสก็คือรีบเอากระเป๋ามาคืนหากวันนี้ท่านขายกระเป๋าไปแล้วท่านถือเงินหมดณวันที่เขาจับท่านได้เงินประกันตัวก็ไม่มีตอนนี้ไปประกัน2สน.เลยนะพหลโยธินกับปากเกร็ดแล้วก็มา2คดี3คดีด้วยนะไม่ใช่คดีเดียวด้วยนะเพราะงั้นมันต่างกรรมต่างวาระนะก็คิดว่าวันนี้เอาของเข้าไปเนี่ยคิดว่าเราจะอยู่สุขมั้ยถ้าเราอยู่ไม่สุขก็ผมมารีบมาเคลียร์ดีกว่าแล้วถ้าเคลียร์ได้เขาได้กระเป๋าคืนเนี่ยเขามีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์แล้วก็มีสิทธิ์พ้นโทษได้เพราะฉะนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็รีบเข้ามาคุยรีบดีกว่านะครับถามคุณมิวฮะปิดไปแล้วก็กลับมาซะฮะนิดนึงฮะได้คำแนะนำจากท่านอัยการตำรวจแล้วก็ในส่วนของท่านนายกอุปนายกด้วยพึงพอใจในเบื้องต้นไหมฮะเราคงต้องตามประเด็นนี้กันต่อไปเรื่อยๆพอใจไหมฮะค่ะพอใจค่ะมีทางออกอยู่นะ
คุณมิวคุณจัญญาอยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่เช่ากระเป๋าเราแบบสั้นๆไหมคะเชิญค่ะสำหรับจัญญานะคะก็ฝากคนที่เช่ากระเป๋าไปนะคะว่าให้รีบเอากระเป๋ามาคืนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ยอมความใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็อาจจะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าหลุยส์วิตตองออนเดอะโกค่ะMM 44576อ่ะค่ะรบกวนแจ้งด้วยนะคะถ้าหากใครซื้อต่อก็เป็นรับของโจรนะฮะค่ะวันนี้ให้ต้องขอบคุณนะผู้เสียหายทุกท่านด้วยจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านก็เตรียมกระเป๋ามาแต่เราบอกว่าเราเป็นสื่อสาธารณะไม่สามารถเอามาอวดได้นะเพราะมันติดแบรนด์ตรงนี้อยู่แต่ว่าอาจจะดูตามออนไลน์แล้วกันนะวิธีเช็คกระเป๋าที่ถูกต้องเนี่ยของแท้นั้นเป็นอย่างไรฮะวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะส่วนในช่วงต่อไปครับ15:15 นครับทางออนไลน์เท่านั้นวันนี้มี3ภาษานะมีคุณปณิสาคุณอภิกนาและคุณอุษาอิสวรรณครับในรายการสถานีประชาชนยกกำลัง3นะครับเราทั้งหมดและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ